เล่นมันทุกเกมไม่มีถอยใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพากันถึงสู่เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกมพวกเราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชู้ Go Gameครับสวัสดีครับผมกับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกับวันนี้นะฮะแมตช์สุดพิเศษครับผมเป็นแมตช์กระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยครับผมชุดปัจจุบันกับทีมชาติไทยชุดคลาสสิกนั่นเองครับผมถ่ายทอดสดทางช่องเก๋าเกมครับผมแล้วผมฮะเก๋าเกมเป็นผู้บรรยายเกมนี้ครับผมทั้ง2ทีมกำลังเดินเข้าสู่สนามกันครับผมตอนนี้นะฮะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันฮะอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับผมแล้วก็ทีมชาติไทยชุดคลาสสิกฮะอยู่ในชุดสีแดงคาดขาวนั่นเองครับผมโอ้โหแข่งกันที่ราชมังกีฬาสถานครับผมความจุเต็มแน่นอนครับผมดูจากสภาพตอนนี้นะฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมกำลังร้องเพลงชาติไทยกันครับผมเพื่อเป็นเกียรติให้กับแมตช์นี้ครับผมทีมชาติไทยนะฮะชุดปัจจุบันนะฮะนำทีมด้วยครับผมกัปตันอย่างเจชนาทิพย์ครับผมนี่นะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมที่ย้ายจากนะฮะทีมนะฮะอย่างฮะซัปโปโรไปอย่างฟอนเตเล่ครับผมแล้วก็ทีมนะฮะทีมชาติไทยคลาสสิกครับผมนำทีมโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนหรือหน้าตุ๊กของเรานั่นเองครับผมฮะทั้งคู่นะฮะจับมือกันครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่สนามฮะมาดูไลน์อัพของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันกันก่อนครับผมเล่นในระบบ 4-4-2 ครับผมผู้รักษาประตูเป็นนะฮะศิวลักษ์ครับผมแบ็คขวาเป็นนฤบดินทร์ครับผมกู้เซ็นเตอร์กลางเป็นมานูเอลเบียครับผมกับกฤษดาครับผมแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นธีรธรครับผมยังไม่ต้องสงสัยนะฮะคู่เซ็นเตอร์4คนครับผมตรงฮะมิดฟิลด์ตัวรับเป็นพิธีวัฒน์ครับผมส่วนนะฮะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นสารัตคู่กับทิติพันธ์ครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นชนาธิปของเรานะฮะกัปตันของเรานั่นเองครับผมแล้วคู่นะฮะกองหน้าของทีมชาติไทยพุทธชูปัจจุบันนะฮะเป็นธีรศิลป์แดงดาแล้วก็สุภโชคสารชาตินั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไลน์อัพของทีมชาติไทยนะฮะชุดคลาสสิกครับผมเล่นระบบ4-4-2เหมือนกันครับผมผู้รักษาประตูเป็นสินทวีชัยหรือเจ้าตีของเรานั่นเองครับผมแบ็คขวาเป็นสุริสุขาครับผมแล้วก็คู่เซตเตอร์กลางเป็นโชคทวีครับผมนะโชคของเรานั่นเองกับชลทิศครับผมจอมโหดนะฮะและแบ็คซ้ายเป็นฮ่าอาจารย์ดุสิตเฉลิมแสงครับผมหรือว่าแบ็คซ้ายครับผมดาราเอเชียของเรานั่นเองนะครับผมคู่เซนเตอร์4ตัวฮะมิดฟิลด์ตัวรับครับผมเป็นนะฮะทวัชชัยดำรงอตระกูลครับผมแล้วก็มิดฟิลด์ฮะคู่กลางเป็นตะวันศรีปานคู่กับนาเธอศักดิ์ใจมั่นครับผมแล้วมิดฟิลด์ตัวลุกฮะเป็นดัสกรครับผมโอ้โหไม่ต้องบอกกิตติศัพท์เลยครับผมกับดัสกรทองเหลาครับผมแล้วก็คู่กองหน้าฮะเป็นนะฮะกองหน้าในตำนานแล้วครับผมกับนาตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้วก็ฮะโค้ชนาซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองครับผมซึ่งตอนนี้กำลังคุมทีมฮะของอัญญาลัยสู้ AFC แชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับผมพบไลน์อัพทั้ง2ทีมแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแมตช์การแข่งขันกันได้เลยครับผมโอเคครับผมเกมจะเริ่มแล้วนะครับผมโดยที่ทีมชาติไทยชุดปัจจุบันจะได้เชียร์บอลเริ่มเล่นก่อนครับผมโดยการบุกจากฝั่งซ้ายไปด้านขวานะฮะกรรมการเป่าแล้วครับผมบอลมาที่กับพิธีวัฒน์ครับผมคืนให้กฤษดาแล้วก็ส่งยาวๆไปด้านฝั่งซ้ายให้กับธีรธรแต่ให้กับทิติพันธ์ครับผมส่งให้กับชนาธิปแล้วก็โดนลุม2แต่แหวกไม่ได้ส่งให้กับสุภโชคเร็วๆฮะให้กับธีรศิลป์คืนมาที่กับสุภโชคแต่หมูไม่ได้ฮะแล้วสารัตเก็บบอลได้ฮะคืนกลางให้กับชนาธิปย้อนหลังให้กับทิติพันธ์ครับผมส่งคืนให้กับชนาธิปครับผมแล้วก็ย้อนมาที่กับสารัตทีนึงฮะสารัตครับบุบม้วนแล้วให้กับพิธีวัฒน์อีกทีนึงครับผมพิธีวัฒน์ฮะให้กับสารัตครับผมสารัตฮะมองเห็นด้านขวาส่งยาวๆให้กับนฤบดินทร์ครับผมนฤบดินทร์ทำยังไงม้วนหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดเธอตามไม่ทันครับจังหวะนี้เปิดบอลไหมเปิดเข้าไปเสาหนึ่งโอ้ยเกือบครับผมโอ้ยกึ่งเปิดกึ่งยิงครับผมลูกนี้ฮะจะเสียบมุมอยู่แล้วดีที่จะตีศิริชัยปัดเอาไว้ก่อนครับผมธีรธรจะได้เตะมุมนะฮะจากฝั่งขวานะฮะแต่บอลไปตรงเสา2ยังไงดัสกรมงเคลียก่อนครับผมโอ้โหบอลออกด้านข้างไหมครับผมโอ้โหเปิดเกมมาไม่เท่าไหร่ก็บุกกันยับเลยครับผมมันแน่ๆเกมนี้ฮะสารัตได้ทุ่มครับผมทุ่มให้กับชนาธิปชนาธิปยังไงมงคืนให้กับธีรธรนะฮะธีรธรดูจังหวะอยู่ฮะให้กับทิติพันธ์ครับผมทิติพันธ์ฮะแล้วก็บังอยู่ให้กับธีรธรธีรธรยังไงครับผมเปิดด้วยขวาครับผมดัสกรต้องเตะสกัดก่อนครับผมแล้วยังไงเบียดบอลกันครับผมไม่ได้ฮะมงคืนให้กับพิธีวัฒน์ให้กับ
อย่างเงี้ยครับสุภโชคนะฮะแล้วก็ให้กับสารัตอีกทีนึงสารัตเข้ากลางย้อนคืนให้กับพิธีวัตรพิธีวัตรให้กับสารัตอีกทีนึงสารัตครับผมให้กลางที่ชนะทิพย์ตัดมาที่กับสุภโชคสุภโชคทําไงบังบังหูยโดนลุม3ครับผมโอ้โหแล้วก็ได้ฟาวไปครับผมโอ้โหฮะเป็นจุดที่ได้ฟรีคิกแล้วก็น่าลุ้นมากๆครับผมฮะเป็นขาโหดของเราอยู่แล้วกับชนะทิพย์ของเรานะฮะโอ้โหถึงจะแก่แต่ก็เก่าครับผมจังหวะนี้ฮะไม่เตะบอลเลยฮะรวบทั้งคนไปเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะเป็นไรจานผมไม่ได้เข้าคนนะเข้าบอลนะจานฟ้าได้ไงจานนะฮะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบในการเตะฟรีคิกฮะอย่างธีรธรจะเตะเข้าไหมแต่ก็ยากครับมันใกล้ฮะจังหวะนี้เตะไปแล้วครับผมติดกำแพงไม่ข้ามนะฮะแต่ยังได้บอลอยู่ครับผมธีรธรจะยิงไม่ติดครับผมดัชกรเคลียร์ออกไปก่อนครับผมไงมานูเอลเบียฮะทอมเบียของเราส่งคืนยาวๆให้กับธีรธรแต่ให้กับทิติพันธ์ให้กับธีรธรอีกทีนึงครับผมเอายังไงฮะยังไงครับผมให้เข้ากลางที่สารัตครับผมแล้วก็ยาวๆให้กับสุภโชคให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์จะแหวกยิงไหมโอ้โหเจอชนาทิพย์ครับผมปั๊มบอลไม่ได้ฮะแล้วก็ส่งคืนมาที่อาจารย์ดุสิตครับผมให้กับดัชกรฮะดัชกรเจ้าโก้ของเราครับผมดัชกรให้กับดุสิตลากยาวไปที่กับปิยพงษ์นะตุ๊กของเราครับผมปิยพงษ์ม้วนแล้วก็ให้กับอาจารย์ดุสิตครับผมแล้วก็โอ้โหผิดลายครับผมไม่รู้กันนะเป็นฝั่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันได้บอลนะฮะสุภโชคครับผมให้กันยังไงฮะแล้วก็ตัดมาที่กับสารัตจะบุกต่อไหมแล้วก็เจอครับผมปิยพงษ์มาต้องมาช่วยเกมรับครับผมแล้วนะเทิดครับผมเทิดสักใจมั่นครับผมโอ้โหส่งไม่ถึงฮะชนทิพย์ตัดบอลได้ฮะส่งให้กับสุภโชคไงม้วนคืนมาที่กับพิธีพันธ์ฮะพิธีพันธ์ให้กับนะพิธีวัตรครับผมจะยังไงครับผมมาตรงกลางให้กับชนะทิพย์อีกหนึ่งดีให้กับธีรศิลป์บังจะยิงไม่ได้ครับผมแต่ฮะได้ฟรีคิกอยู่ครับผมจะเล่นบอลเร็วหรือเปล่าเขาจังหวะนี้หรือว่าจะเตะฟรีคิกเล่นบอลเร็วฮะเป็นสุภโชคยังไงครับผมม้วนจะยิงไหมยิงไปแต่ติดชนะทิพย์ครับผมโอ้โหแล้วมงเคลียร์ออกไปก่อนครับผมสารัตวิ่งไปเอาบอลครับผมได้บอลอีกทีนึงฮะให้กับนฤบดินครับผมส่งไหมเจอครับผมหน้าเทิดครับผมถึงแก่แต่เก่านะฮะเบียดเอาไว้ได้ครับผมส่งมาที่กับปิยพงษ์ครับผมแล้วก็บอลขาดเกินฮะโดยอายุด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งยาวมาที่กับธีรศิลป์แต่ให้กับสุภโชคทันไหมสุภโชคชัยชาติทันไหมครับผมทันอยู่ครับผมแล้วก็ดุสิตครับผมเข้าไปปาบอลไปได้นะฮะดุสิตครับผมให้กับหน้าเทิดของเราทันไหมครับผมแล้วก็แตะให้กับปิยพงษ์นตุ๊กของเราครับผมแตะบอลยาวไปหน่อยเจอกฤษดาฮะดักไว้ได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมธีรศิลป์ฮะอุ้ยไม่ได้บอลครับผมสุรีสุขะได้บอลจังหวะนี้ให้กับโชคทวีครับผมโดนตัดบอลอีกแล้วครับผมชนาทิพย์ย้อนให้กับพิธีวัตรครับผมยาวมาที่กับสุภโชคทำไงครับผมดีจะยาวให้กับชนาทิพย์รุนแล้วยังไงครับผมตีด้วยซ้ายเข้าไปครับผมโอ้โหสุดสวยจริงๆครับผมลูกนี้ครับผมโอ้โหกับทีมชาติไทยของเราครับผมเจชนาทิพย์ส่งกระสินครับผมสมแล้วฮะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดครับผมย้ายจากนะฮะทีมซัปโปโรไปอย่างฟอนเตเล่ครับผมสุดสวยจริงๆฮะ3จังหวะได้ประตูเลยครับผมจังหวะนี้มาดูภาพช้านะฮะบอลเริ่มที่ฮะอย่างเงี้ยครับผมคืนมาที่กับพิธีวัตรฮะให้กับสุภโชคครับผมและจังหวะ1ยกไปเลยฮะไม่ต้องจับชนิดแตะด้วยซ้ายเลยครับผมเข้าไปอย่างสุดสวยเลยฮะเจ้าตีของเราป้องกันยังไงก็ไม่ทันฮะจังหวะนี้ฮะดีสุดสวยอย่างงี้เลยฮะลอยครับหัวมาแล้วก็จังหวะแรกเลยครับผมไม่ต้องจับด้วยเท้าซ้ายครับผมชนาทิพย์ทรงกสินฮะโอ้โหมิสซิเจของเราครับผมมาดูกันต่อแล้วฮะเขี่ยต่อฮะชนาทิพย์ครับผมได้บอลฮะให้มาที่กับนาโชคของเราแต่ยาวให้กับกิติศักดิ์ฮะให้นาโชคของเราครับผมนาโชคของเราแต่มาทางด้านฝั่งซ้ายให้กับอาจารย์ดุสิตครับผมอาจารย์ดุสิตฮะวางยาวๆไปข้างหน้าครับผมไม่ถึงครับผมพิธีวัตรนะฮะให้กับสารัตครับผมสารัตแตะยาวมาที่กับสุภโชคครับผมแตะคืนให้กับสารัตยังไงครับผมดูช่องดูทางดูก่อนฮะแล้วยังไงส่งไปทางด้านซ้ายยาวๆให้กับธีรธรแตะคืนให้กับทิติพันธ์ครับผมให้กับสารัตอีกทีนึงสารัตครับผมให้กับนฤบดินทางด้านฝั่งขวาจะได้เปิดไหมม้วนคืนให้กับสารัตอีกทีนึงสารัตฮะนะฮะแหวกก่อนจนดัก2ฮะดัชกรขาโหดของเราอยู่แล้วบังบอลได้แล้วก็ให้กับนาเทิดดาเทิดครับผมม้วนให้กับชนทิศครับผมชนทิศคืนมาที่อาจารย์ดุสิตครับอาจารย์ดุสิตยังไงครับผมแตะมาที่กับเทิดศักดิ์ครับผมแล้วก็ให้ดัชกรให้นาโชคของเราครับผมด้วยอายุสังขารฮะจะสู้เด็กได้ไหมมาดูกันก่อนฮะวางยาวๆเลยฮะจังหวะนี้ครับผมไม่ถึงฮะกฤษดาดักไว้ก่อนครับผม
มานูเอลทอมเบียครับผมแตะให้กับทิติพันธ์ครับผมแล้วยังไงฮะส่งสั้นๆให้กับธีรธรธีรธรฮะเลี้ยงขึ้นไปจี้ไปก่อนครับผมยังไม่มีใครเข้าฮะย้อนกลับไปครับผมนะต้องคืนกันฮะนำแล้วเล่นสบายๆครับผมแล้วก็เจอดักไว้ได้ธวัชชัยครับผมส่งให้กับปิยพงษ์ให้กับตะวันครับผมแล้วก็ยาวไปที่กับพี่โก้ของเราครับผมกินเอสเซนเมอร์ทันไหมทันไหมเจอฮะมันเอลทอมเบียครับผมเตะสกัดออกไปก่อนครับผมดูกันต่อนะฮะไงสุรีได้ทุ่มครับผมสุรีฮะทุ่มมาให้กับตะวันคือมาที่กิติศักดิ์ครับผมมาตรงกลางให้กับเธอศักดิ์ครับผมเธอศักดิ์ทำยังไงจะยิงไหมยิงไหมไม่ยิงฮะให้กับตะวันอีกทีนึงมาตรงกลางให้กับดัสกรครับผมแล้วก็ยกไปครับผมไม่ถึงครับผมสุรียังเก็บมาไม่ได้ฮะสุรีโดนขโมยไปได้ฮะโดยทิติพันธ์ครับผมลูกของไพโรจน์พ่วงจันทร์นะฮะต้องบอกหน่อยให้ไม่บอกไม่ได้ครับผมแล้ววินเอลทอมเบียฮะส่งให้คือชนะทิพย์คือมาที่ทอมเบียอีกทีนึงทอมเบียทำยังไงตัดมาด้านขวาให้กิเซตาครับผมเล่นนะฮะเล่นสั้นๆนะฮะแล้วก็ฆ่าเวลาไปได้ด้วยนะฮะเพราะว่านำแล้วนะครับผม 1-0 นะฮะไงกิเซตาลากแกยาวมาตรงกลางให้กับพิธีวัตรครับผมให้กับทิติพันธ์ทิติพันธ์ยาวๆมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์บังไว้ได้ยังไงครับผมส่งไปด้านซ้ายโล่งๆฮะผมสุรีตามธีรศิลป์ตามธีรธรฮะไม่ใช่ธีรศิลป์นะฮะแล้วก็ยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้โหไปแย่งบอลมาดื้อเลยครับผมสุรีสุขาครับผมหูแล้วก็หมดครึ่งแรกไปครับผมทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนำไปก่อน 1-0 จากกัปตันทีมของเรานะฮะชาญทิพย์สงกสินครับผมมาไปดูสถิติกันต่อได้เลยครับผมของครึ่งแรกนะครับผมสถิตินะฮะการเข้าครองบอลครับผมทีมชาติไทยชุดปัจจุบันฮะเข้าครองได้มากกว่าถึง 68% เลยทีเดียวครับผมด้วยอายุไขของทีมชาติคลาสสิกนะฮะตามเด็กไม่ได้จริงๆครับผมอัตราการยิงครับผมยิงไป3ครั้งครับผมเข้ากรอบ2ครั้งนะฮะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเตะมุมนะฮะได้ถึง1ครั้งครับผมแล้วก็ฟรีคิกถึง2ครั้งฮะผ่านบอลสำเร็จครับผมโอ้ยทีมชาติไทยชุดปัจจุบันผ่านบอลได้เยอะกว่าครับผมคอสบอลได้2ครั้งฮะสกัดบอลได้ถึง6ครั้งเลยทีเดียวครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไฮไลท์ของครึ่งแรกกันได้เลยครับผมนะไปดูไฮไลท์กันฮะไฮไลท์ครึ่งแรกครับผมมาดูฮะจังหวะแรกครับผมจังหวะที่ฮะธีรธรได้ฟรีคิกยิงแต่ไปติดบอลฮะบอลไปติดกับกำแพงครับผมไม่มีอะไรฮะจังหวะต่อไปสุภโชคฮะจะยิงแล้วก็ไปติดชนะทิพย์ครับผมโอ้โหเต็มหน้าเลยฮะโอ้โหแล้วก็จังหวะที่ได้ประตูสุดสวยฮะพิธีวัตรให้กับสุภโชคฮะสุภโชคแล้วก็ยกขึ้นไปให้ชนะทิพย์ยิงสายเข้าไปเลยครับผมไม่ต้องจับเลยครับผมโอ้โหสุดสวยจริงๆครับผมแมตช์ครึ่งแรกฮะดูต่อฮะให้กับสุภโชคดีด้วยสายฮะสายก้อยนิดๆให้กับชนะทิพย์ไม่ต้องจับเลยฮะเบิ้ลไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปฮะพักกันสักครู่ฮะแล้วเตรียมตัวดูครึ่งหลังกันต่อได้เลยครับผมโอเคครับผมเริ่มครึ่งหลังกันแล้วนะครับผมทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนำก่อน 1-0 ฮะจังหวะนี้ครับผมเคลียร์บอลมาแล้วนะฮะบอลมาถึงกับสุรีสุขาด้านขวามือตัดมาที่กับโชคทวีฮะคืนไปก่อนครับผมโชคทวีให้กับดัสกรครับผมดัสกรย้อนมาที่กับชลทิศครับผมลากยาวไปที่นาเทิร์ฮะตัดกลางมาให้กับดัสกรวางบอลยาวไปจังหวะนี้ครับผมไม่พ้นกฤษดาฮะและจังหวะนี้ครับผมแย่งบอลกันได้ฮะเป็นชนะทิพย์ฮะผมย้ายบอลแล้วก็ตัดบอลมาที่กับปิยพงษ์ตัดเข้ากลางให้กับกิติศักดิ์เจอเบียร์ครับผมตัดบอลไม่ได้แล้วก็ลากยาวไปที่กับสุภโชคสุภโชคไปทางที่ว่างฮะจัดยังไงต่อสุภโชคสุภโชคฮะเลี้ยงไปก่อนจี้ไปก่อนจี้ไปก่อนครับผมแล้วก็ยังไงครับผมคนเติมมาแล้วฮะตอนย้อนหลังคืนให้กับนฤบดินทร์ก่อนฮะนฤบดินทร์จะได้เปิดไหมจังหวะนี้เปิดไปแล้วครับผมไม่ถึงฮะโอ้โหดูสิทธิ์ได้บอลคืนย้อนมาตรงกลางให้กับชลทิศครับผมให้กับน้าโชคของเราโชคทวีให้กับสุรีสุขะครับผมสุรีสุขะลากมาที่กับตะวันฮะคืนกลางให้ธวัชชัยครับผมเปิดยาวๆไปถึงปิยพงษ์ไหมต้องชมกฤษดาเลยฮะโอ้โหดักบอลได้หลายลูกมากฮะแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็คืนมาที่กันนฤบดินทร์ครับผมตัดมาที่กับสารัตให้กับกฤษดาอีกทีนึงกฤษดาครับผมจี้ไปก่อนฮะจี้ไปก่อนให้กับสารัตตรงกลางย้อนมาที่ฮะสุภโชคย้อนกลับมาที่ชนะทิพย์บอลถึงธีรศิลแล้วให้กับสุภโชคยังไงครับผมจะได้ยิงไหมจะได้ยิงไหมจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหไม่ทันงางฮะเจอลุม3นะครับผมบอลถึงตะวันฮะมาที่กับสุรีครับผมสุรียังไงครับผมย้อนไปก่อนฮะแล้วก็คืนมาที่กับตะวันอีกทีนึงตะวันให้กับเกียรติศักดิ์ไวๆนะฮะพี่โก้ของเราแล้วก็เจอสกัดไปได้ฮะแล้วก็ธีรธรฮะให้กับมาริโอทอมเบียครับผมให้ตรงกลางที่ชนะทิพย์ย้อนมาที่มาริโอทอมเบียครับผมยังไงต่อฮะลากไปตรง
ตรงด้านขวาให้กับกฤษดาครับผมกฤษดาให้กับสารัตสารัตเจอสกัดไปฮะจะเปิดบอลเข้ากลางนาเธอร์ลันของเราเอาบอลลงอย่างนิ่มนวลครับผมแล้วยังไงตัดกลางแล้วก็คืนหลังให้กับชลทิศครับผมส่งมาที่กับยังไงครับผมคืนมาที่ชลทิศอีกแล้วฮะมาที่โชคทวีครับผมโชคทวีให้กับตะวันครับผมตะวันฮะจี้มาทางนี้แล้วก็ส่งให้กิติศักดิ์กิติศักดิ์แล้วก็ให้กับสุรีครับผมจะบุกไปด้านขวามือแล้วก็ตะวันตะวันเปิดติดฮะธีรธรครับผมทีมชาติไทยคลาสสิกนะครับผมจะได้เตะมุมนะครับผมดูสิทธิ์ฮะดาราเชียงเราจะเตะมุมครับผมแล้วก็เล่นสั้นฮะสุรีฮะแล้วก็ยังไงครับผมยังไงจะเปิดให้สุรีสุรีให้กับดุสิตดุสิตเจอสุภโชคลงมาช่วยเกมรับครับแล้วก็สกัดเอาไปก่อนฮะนาโชคของเราฮะส่งไปด้านซ้ายให้กับนาเทิดครับผมให้กับธวัชชัยฮะธวัชชัยส่งให้กับนาเทิดศักดิ์ครับผมนาเทิดศักดิ์ส่งให้กับดัชกรครับผมให้กับนาเทิดอีกทีนึงนาเทิดฮะให้กับดุสิตครับผมอาจารย์ดุสิตฮะจะเปิดไหมจะเปิดไหมจะเปิดไหมเจอเด็กเบียดเจอเด็กเบียดเจอเด็กเบียดโอ้โหสารัตครับผมโอ้โหเบียดออกมาจนได้ครับผมแล้วก็เตะทิ้งไปก่อนครับผมด้วยอายุไขนะฮะต้องยอมเขาเลยนะครับเกิดการเปลี่ยนตัวครับผมสุภาชัยจะเด่นฮะลงแทนธีรศิลป์แดงดานะครับผมโอ้โหหลังจากที่นะฮะทำประตูไม่ได้นะฮะแล้วก็นะฮะสะสมครับผมลงแทนนะฮะเธอสักใจมั่นครับผมทีมชาติไทยฮะในตำนานครับผมสะสมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากๆในอดีตนะครับผมเป็นก็ต่อสุภชัยใจเด็ดครับให้กับสุภโชคครับผมแล้วก็พิธีวัตรครับคืนมาที่กับธีรธรครับผมธีรธรนะฮะลากยาวมาลากยาวมาครับผมไม่มีเข้าฮะให้กับชนะทิพย์ครับผมชนะทิพย์ของเราให้กับธีรธรด้านซ้ายนะฮะให้กับฮะพิธีวัตรครับผมให้กับทิติพันธ์ฮะแล้วก็ทิติพันธ์ฮะวิ่งไปได้ฮะไม่ทันนะสุรีครับผมคืนไปที่เจ้าตีศิริวิชัยฮะเคลียร์ออกมาก่อนครับผมพิธีวัฒน์ฮะเก็บบอลได้ครับผมแล้วยังไงแล้วยังไงจะยิงไหมจะยิงไหมจะยิงไหมจะยิงหูช้าไปหน่อยครับผมสะสมฮะส่งทางด้านซ้ายให้กับดุสิตครับผมคืนมาที่ครับผมหูไม่รู้กันกับอาจารย์สะสมนะครับผมฝั่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันจะได้ทุ่มนะครับผมเกมกำลังมันนะฮะเรื่อยๆบดินครับผมยังไงคืนไปที่กับชนาทิพย์แล้วก็ยังไงเขาตัดมาด้านซ้ายยาวๆให้กับธีรธรอย่างแม่นเลยครับผมแล้วธีรธรเลี้ยงจี้ไปก่อนตัดเข้ากลางให้กับชนาทิพย์อีกทีนึงชนาทิพย์โดนเข้าข้างหลังแล้วต้องส่งคืนให้กับธีรธรครับผมธีรธรธีรธรยังไงวนก่อนฮะวนก่อนฮะแล้วก็ให้กับชนาทิพย์อีกทีนึงชนาทิพย์ให้กับสุภชัยสุภชัยพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนโอ้โหล้มไปก่อนฮะไม่ฟาวครับจานครับไม่ฟาวนะฮะแล้วจังหวะนี้สุรีฮะให้ตรงกลางกับธวัชชัยครับผมคืนมาที่กับชนละทิศชนละทิศไปทางด้านตรงกลางให้กับเจ้าโก้ดัสกรของเราของเราครับผมไปที่อาจารย์ดุสิตฮะไปที่อาจารย์สะสมครับผมแล้วก็ย้อนไปที่อาจารย์ดุสิตฮะแล้วยังไงกันต่อครับผมม้วนกลับมาฮะแล้วก็วางบอลยาวๆถึงไหมไม่ถึงฮะเสร็จมาเดียวทอมเบียครับผมในจังหวะนี้โอ้ยเจอชักสองนะฮะพิธีวัตรของเรานะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะพี่โก้ฮะหลงเหลี่ยมเลยครับผมตอนนี้แกก็คมหอยลายอยู่นะฮะลุย FC นะฮะแชมเปี้ยนลีกครับผมจังหวะนี้โอ้ยสอกเต็มๆนะครับผมพี่โก้นะฮะโอ้โหไม่น่าตามเกมเด็กเลยนะครับผมเจอใบเหลืองไปฮะดิศักดิ์เสนาเมืองของเรานะฮะมาเดียวทอมเบียได้เปิดบอลฮะจังหวะนี้ฮะเปิดสั้นๆให้กับกฤษดากาแมนมาด้านซ้ายให้กับนะฮะเปลี่ยนตัวแล้วฮะฟิลิปโรเลอร์ลงแทนนะฮะธีรธรบุญมาทันนะครับผมแต่ยังไงต่อให้กับทิติพัฒน์นะฮะทิติพัฒน์ให้กับสารัตครับผมวางบอลยาวๆให้กับสุภโชคสุภโชคยังไงยังไงโดนทำฟาวอีกแล้วครับผมโอ้โหออกลูกเกเรแล้วครับผมชนะทิศนะฮะถือว่าเป็นขาโหดอยู่แล้วครับผมได้ใบเหลืองไปนะฮะหลังจากที่ครั้งแรกโดนเตือนไปฮะจังหวะนี้ครับผมท่อนแขนครับผมเข้าเต็มกกหูเลยฮะสุภโชคของเราฮะแล้วสารัตจะได้ทำหน้าที่เตะฟรีคิกครับผมระยะประมาณ25หลาจังหวะนี้เตะข้ามกำแพงไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดสวยจริงๆครับผมสารัตอยู่เย็นนะครับผมโอ้โหสารัตครับผมอยู่เย็นนะครับผมขยันมากอยู่จนเย็นนะฮะจังหวะนี้ซัดฟรีคิกเขาอย่างสวยงามนะครับผมเพิ่มแป๊บเดียวฮะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะฮะนำไปแล้ว 2-0 เลยครับผมโหสุดสวยจริงๆลูกนี้ฮะมาดูรีเพย์กันสักหน่อยฮะโอ้ยตอนนี้เฮลั่นกันเต็มนะฮะสนามเลยครับผมเตะไปแล้วเจ้าเตะของเราไม่ทันเลยครับผมโอ้โหสวยจริงๆฮะจังหวะนี้ฮะมีกฤษดายืนนะฮะหลอกอยู่แล้วก็เป็นทางสารัตที่เตะข้ามกำแพงไปเลยครับผม
เข้าตรงฝั่งซ้ายไปอย่างสุดสวยครับผมสวยงามจริงๆครับผมโอ้โหนำไปแล้ว 2-0 นาทีที่84ครับผมตูกันต่อว่าจะตีไข่แตกได้ไหมครับผมทีมชาติไทยชุดนะฮะคลาสสิกฮะดัชกรคือมาที่กับโชคทวีโชคทวีฮะมายาวๆให้กับสุภชัยฮะแล้วก็ตัดมาที่กับพิธีวัฒน์คือมาที่พิธีวัฒน์ฮะให้กับไม่รู้กันครับผมตัดมาที่กับสุรีสุขะให้กับตะวันคือมาที่สุรีลากยาวๆโดนตัดบอลไม่ได้ครับผมแล้วยังไงฮะชนะทิพย์ตัดให้กับยังไงครับผมสุภชัยได้บอลคืนมาที่กับชนะทิพย์ชนะทิพย์ยังไงครับผมคืนให้กับสุภโชคสุภโชคส่งให้กับชนะทิพย์จะยิงไหมคืนให้กับสีดายครับผมชิงกันสุดสวยฮะยังได้บอลอยู่ฟิลิปโรเลอร์ฮะให้กับใครหรือเปล่าฟิลิปโรเลอร์ม้วนดูก่อนม้วนดูก่อนม้วนดูก่อนฮะม้วนดูก่อนคืนกลางให้กับชนะทิพย์ย้อนมาที่กับทิติพันธ์ฮะให้กับพิธีวัฒน์วางยาวๆให้กับสุภชัยไม่ถึงฮะตะวันเก็บบอลไม่ได้ฮะตะวันส่งให้กับสุรีสุขะฮะจะหมดเวลาแล้วนะฮะสุรีม้วนให้กับชนอาทิตย์ตรงกลางอีกทีนึงไม่รีบกันแล้วนะฮะหมดเวลาครับผมมา90นาทีแล้วฮะฝั่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับผมเป็นฝ่ายชนะฮะ2-0นะครับผมถึงว่าเป็นแมตช์กระชับมิตรนะครับผมก็สนุกกันไปนะฮะนี่ฮะคนยิงประตูที่2ฮะสารัตอยู่เย็นของเรานั่นเองครับผมถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าประทับใจนะฮะทีมชาติไทยในตำนานเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอดอลของนักเตะฮะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันหลายๆคนเลยก็ว่าได้ฮะเรามาดูไฮไลท์กันสักหน่อยฮะจังหวะแรกฮะยุทธรปั่นไปครับผมติดกำแพงไปครับผมไม่เข้าฮะแล้วจังหวะนี้ครับผมยังไงครับผมสุภโชคฮะม้วนตัวยิงแต่ชนะทิพย์ฮะแล้วมาดูประตูแรกกันครับผมสวยๆเลยฮะพิธีวัฒน์ให้กับสุภโชคฮะแล้วก็ดีไซน์ก้อยด้วยแนวซ้ายให้กับชนะทิพย์ซัดซ้ายเข้าไปโดยไม่ต้องจับเลยครับผมส่งซ้ายยิงด้วยซ้ายครับผมโอ้ยนำไปก่อนฮะดูฮะคืนนะฮะนี่ฮะไซก้อยด้วยเท้าซ้ายแล้วก็ข้ามหัวมาเลยฮะนาโชของเราตามไม่ทันแก่แล้วนะครับผมโทษแกไม่ได้นะฮะอายุไขเยอะแล้วครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมโอ้ยพี่โกงเรานะฮะชักศอกไปครับผมเสียเหลี่ยมเด็กไปฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับผมโดนท่อนแขนของชนฤทธิ์โดนอีก1เหลืองไปครับผมโอ้โหนะฮะแล้วมาดูประตูที่2ฮะสารัตซัดเข้าไปอย่างสุดสวยเลยครับผมกับฟรีคิกลูกนี้นะนาทีที่84ฮะดูฮะโอ้โหพี่ตีของเราไปไม่ทันบินไม่ทันจริงๆครับผมสถิติก็มีตามนี้นะฮะชนะไปด้วยสกอร์2-0นะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับผมครอบของบอลเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกัน59กับ41นะฮะแต่เป็นฝั่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันฮะที่ยิงฮะได้มากกว่านะฮะยิงประตูไปถึง5ครั้งฮะแล้วก็เข้ากรอบ3ครั้งฮะทีมชาติไทยในตำนานยิงไม่ได้สักครั้งเลยครับผมทำฟาวล์ฮะทีมชาติไทยฮะคลาสสิกทำฟาวล์ถึง4ครั้งฮะเตะมุมนะฮะเท่ากัน1ครั้งฟรีคิกทีมชาติไทยปัจจุบัน4ครั้งทีมชาติคลาสสิก1ครั้งครับผมจบแล้วนะครับผมกับแมตช์กระชับมิตรสุดมันวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะฮะกับการบรรยายสดแล้วก็ถ่ายทอดสดนะทางช่องเก๋าเกมนะครับผมอย่าลืมชมกันมากดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมติชมกันได้นะฮะหรือจะให้ผมพากย์นะฮะคู่ไหนบอกกันได้เลยครับผมกับช่องเก๋าเกมนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ